มาชมหลังจากที่เรานึ่งนะครับเรานึ่งไม้ไผ่นะฮะเสร็จนะครับเราจะทิ้งไว้ข้างคืนนะครับจนกว่าไฟจะมอดลงนะครับเพื่อให้อุณหภูมิลดลงแล้วก็ไม่มีความร้อนนะครับแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือไม้นึ่งครับสีของไม้นึ่งนะฮะจะไม่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับจะค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลเหลืองนะครับแต่สีจะไม่ช้ำจนเกินไปครับนี่นะครับไม้ที่ผ่านการนึ่งเรียบร้อยนะครับด้วยอุณหภูมิ200องศานะครับต้มต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับและก็อย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับก็คือ 2-4 ชั่วโมงนั่นนะครับคือช่วงแรกๆที่เราจุดไฟเผานะครับมันอาจจะอุณหภูมิยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องในช่วง 2-4 ชั่วโมงนั้นเราก็เอาฟืนนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้อุณหภูมิของไฟนะครับ ให้เกิดความร้อนให้ได้ประมาณ200องศานะครับจากนั้นเราก็จะได้เนื้อไม้อย่างนี้นะครับไม้ที่ผ่านการนึ่งแล้วนะครับจะไม่มีสีเขียวนะครับอันนี้คือการนึ่งได้อุณหภูมินะครับแล้วก็เป็นการนึ่งที่สมบูรณ์นะฮะสังเกตดูเนื้อไม้ที่เป็นผ่าแล้วนะครับก็จะออกสีส้มๆนิดหน่อยนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็จะไม่เปียกจนเกินไปนะครับนี่ฮะเนื้อไม้ครับที่ผ่านการนึ่งนะฮะก็สามารถนะครับนำมาใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะไม้ที่ผ่านการนึ่งครับสีจะออกสีเหลืองน้ำตาลนิดนึงนะครับเมื่อเรานำไปทำความสะอาดและตากแดดนะครับก็จะได้กลับคืนมาเป็นสีเหลืองนะครับของไม้ไผ่ที่เป็นสีแห้งนะครับที่เป็นสีไม้แห้งนะฮะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับสามารถป้องกันปลวกและมอดได้เช่นกันนะครับเหมือนกับการแช่น้ำยานะครับก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือสามารถย่นระยะเวลานะครับได้คือไม่ต้องใช้เวลาในการแช่ถึง7วันนะครับหรือมากกว่านั้นนะฮะอันนี้เราต้ม1วันนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็นำขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็จะมีเช่นกันนะครับสำหรับการนึ่งนะครับและต้มนะครับข้อเสียคือเราต้องใช้ ใช้ฟืนค่อนข้างเยอะนะครับใช้ไฟค่อนข้างเยอะครับค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดเรามีสวนป่าอยู่แล้วนะครับมีฟืนอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็จำเป็นต้องสั่งซื้อไม้นะครับที่เป็นฟืนลักษณะแบบนี้นะฮะมาเพื่อมาผ่าแล้วก็มาเป็นเชื้อเพลิงนะครับในการต้มแต่ละครั้งครับการต้มแต่ละครั้งก็ใช้ไม้ประมาณ300กิโลกรัมนะครับ 2-300 กิโลกรัมต่อ1รอบนะครับและต้องเป็นไม้ที่แห้งนะครับให้อุณหภูมิที่ดีนะครับถึงจะใช้งานได้ครับก็มีค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณนะครับ300-500บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ยังไม่รวมค่าขนส่งก็จะเป็นว่าเบ็ดเสร็จก็ประมาณรอบละ800บาทบวกลบนะครับแล้วแต่สถานที่พื้นที่ในการเราสั่งซื้อครับและก็เราก็จะได้ไม้นะครับที่เรานึ่งนะครับส่วนผสมในการนึ่งเราก็จะมีเกลือบอริกนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูครับในการส่วนผสมนะครับตามอัตราส่วนครับส่วนอัตราส่วนนั้นนะฮะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับว่าอัตราส่วนยังไงบ้างนะครับในการผสมน้ำยาในการเพื่อที่จะนึ่งและต้มนะฮะไม้ที่ผ่านการนึ่งก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับงานที่ต้องการใช้งานไวนะครับเป็นงานเล็กน้อยนะครับอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่รับชมครับขอบคุณครับ